เกิดไว้เกิดเป็นตาเจ้าหาวกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคของงวดวันพุธที่17มกราคม2567นะครับนะก็พบกันอีกครั้งแล้วครับกับผมสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำทางช่อง Media Channel Asia นะครับนะก็งวดนี้เราก็จะนำเลขเด็ดนะที่เรียกว่า4เลขดังมาแน่ๆนะครับนะมานำความสุขนำโชคนำลาภนะครับนะนำเงินนำทองมามอบให้กับแฟนๆที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับนะก็ในงวดวันพุธที่17มกราคม2567เนี่ยถือว่าเป็นงวดครั้งที่1ที่ทางสลากกินแบ่งรัฐบาลจะได้ออกมาเป็นงวดที่1นะครับนะเป็นงวดแรกของปีมะโรงนะเขาเรียกว่าปีมะโรงปีมังกรไม้นะครับนะกับผมก็สินแสอู๋เราก็จะนำเรื่องราวสาระต่างๆเนี่ยมามอบให้ท่านนะครับก่อนอื่นภาพก็จะมีขึ้นมานะว่าเป็นการแนะนำตัวของสินแสอู๋นะเราเรียกว่าตามขนบธรรมเนียมเรียกว่าไปมาลาไหว้นะครับนะไปมาลาไหว้อะไรต่างๆเราเนี่ยนะก็บางคนก็บอกว่าเอ๊ะสินแสอู๋ทำอะไรเนี่ยนะเรียกว่าชื่อก็แปลกๆอ่ะนะครับนะชื่อสินแสก็คือเป็นนักพยากรณ์เป็นหมอดูนะดูทางด้านศาสตร์ดวงจีนนะครับนะดูทางด้านห่วงจุ้ยนะเหมือนกับฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่ไม่แตกต่างกันนะครับนะก็หลายคนบอกก็ไว้มีอะไรก็อยากจะดูหรือว่าอยากจะโทรศัพท์เข้ามาก็เบอร์ก็โชว์หลาอยู่เรียบร้อยแล้วครับ0893403857 ID Line ก็ wu.master นะwu ย่อมาจากอูนะครับนะอูแปลว่ามีนะแล้วก็ดอทก็แปลว่าจุดนั่นเองอ่ะ master แปลว่าผู้ชำนาญการนะครับนะก็ลองติดต่อดูนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับนะแล้วก็ดวงจีนเป็นวิชาของศาสตร์นะศาสตร์เกี่ยวกับศาสตร์ของเทพเซียนนะครับนะที่มีมาแล้วประมาณอยู่ 4,000 ปีนะเป็นศาสตร์ที่ 4,000 ปีนี่มีก่อนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้จุตินะปฏินะก็เรียกว่ามาประสูตรนะครับนะเรียกว่ามีมาก่อนเลยทีเดียวเพราะว่าประวัติศาสตร์จีนมีมา 5,000 ปีแล้วแต่ศาสตร์คำว่าดวงจีนฮวงจุ้ยมีมาแล้วแน่นอนเลย 4,000 ปีนะครับนะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะก็ตัวองค์สินแสก็ถนัดก็เป็นงานดูดวงจีนนะครับนะก็หาวันมงคลสมรสหาวันผ่าคลอดแล้วก็เรื่องราวของคำว่าศาสตร์ฮวงจุ้ยนะครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตัวของผมเองก็เข้าวัดเข้าวานะครับนะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็สวดมนต์ข้ามปีนะครับนะแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกๆท่านก็เข้าวัดเข้าวาสวดมนต์ทำบุญต่างๆเราเนี่ยนะเพื่อที่ว่าจะมานำโชคนำลาภนะครับนะนำบุญของท่านกับบุญที่สินแสอู๋ได้ทำเอาไว้อ่ะนะมาผนึกกำลังกันเพื่อบันดาลโชคลาภให้กับตัวของท่านนะครับนะแล้วก็เราก็จะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะในงวดของวันที่30ธันวาคม2566นะปังไม่ปังนะได้เงินไม่ได้เงินนะครับนะเป็นยังไงบ้างอันดับแรกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะกราบขอบพระคุณแฟนๆ FC ที่เคารพรักอีกครั้งหนึ่งนะครับนะที่เข้ามาดูมาเข้ามาชมนะยอดวิวก็โอ้โหก็2แสนเหยียบเกือบ3แสนท่านนะครับนะก็เข้ามาชมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับนะแล้วก็ที่ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนะประสบการณ์ก็ดีผลงานก็ดีต่างๆเนี่ยนะไม่มีคำว่าจะคือรวมแล้วก็คือว่าเราใช้คำว่าหลักการใช้คำว่าวิชาการนะพูดตรงไปตรงมาก็คือว่าไม่ได้มั่วนิ่มนะครับนะใช้หลักการทั้งนั้นเลยนะครับนะก็เรียกว่าหลายสิบงวดที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็เข้ากันทั้งนั้นนะครับนะถือว่าเข้าเลยนะครับนะงวดที่แล้วเป็นยังไงบ้าง30ธันวาคม2566เอาเลขง่ายๆก่อน3ตัว
นะฮะ3ตัวบนนะครับนะ3ตัวบนนะที่เรียกว่าคนไทยเรียกกัน3ตัวบนออกอะไรออก5 4 4 2ตัวล่างล่ะ8 9นะครับนะ8 9 5 4 4 8 9นะแล้วมาดูกันว่า4เลขดังมาแน่แน่ในงวดวันที่30ธันวาคม2566ตัวของซินแสอู่ได้ให้เลขอะไรบ้างนะครับนะก็ให้อยู่เบอร์1เบอร์4เบอร์2และเบอร์5นะครับ1425นะแล้วก็เขียนไว้ตัวโตโตระวังเลขเบิ้ลนะครับนะเลขเบิ้ลจริงๆเบิ้ลเยอะเลยทีเดียว55ก็เบิ้ลนะ44ก็เบิ้ลนะครับหมายความว่ารางวัลฉลากสลากเงินรางวัลที่1อ่ะนะ4ตัวท้ายนะ5544นะครับนะเราก็พยายามเจาะตีๆมาให้ท่านนะแล้วก็นั่นก็คือเลขบนนะส่วนเลขล่างล่ะเลขล่างก็ออก89ซินแสอูนะครับนะก็เลขล่างนะออก89แต่วางเลขไว้ที่เบอร์98นะครับนะคือเรียกว่าพยายามเจาะล่างเจาะบนนะเจาะล่างเจาะบนนะนำโชคนำลาภมามอบให้กับแฟนๆนะครับนะก็ดูเวลาดูนะก็อยากจะเปิดโอกาสให้ตัวของซินแสอูได้พูดนะครับนะแล้วก็ท่านก็ฟังว่ามันมาผสมกันได้อย่างไรอะไรเงี้ยนะเพราะว่าการดูดวงจีนนะมันเหมือนกับว่าต้องใช้ตาทิพย์ก็ว่าได้นะต้องใช้ตาทิพย์นะต้องใช้ความตรรกะความรู้ของศาสตร์ดวงจีนมาช่วยขยายผลเพื่อที่จะส่องเห็นเลขในนะครับนะใช้ตาทิพย์เหมือนกับอะไรเอ่ยถ้าพูดไปแล้วก็เหมือนกับหนังจีนเลยอ่ะหนังไซอิ๋วอ่ะนะฮะนะเฮ่งเจียมีตาทิพย์อะไรมองกันไปมองกันมานะครับนะโอเคเข้าเรื่องเลยครับนะแล้วเลขไส้ในนะครับนะเลขไส้ในของวันที่17มกราคม2567นะครับนะประเดิมออกมานะแล้วก็มีนำผังออกมาเรียบร้อยแล้วนะภาษาจีนนะครับนะท่านอ่านไม่ออกขอให้ท่านไม่มีความผิดนะครับนะท่านมาอ่านไม่ออกไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะแต่สาระสำคัญขอให้ท่านแคปเบอร์เลขอาหรับิกขึ้นมาดีกว่านะครับนะเพราะว่าเลขพวกนี้เป็นประโยชน์กับท่านเลขพวกนี้สามารถmake money นะเป็นเงินเป็นทองให้กับท่านได้นะครับนะเลขบนนะครับนะผมก็จะพยายามพูดน้อยไปเร็วๆนะครับนะ นะมีเลขบนนะ ก็มีเบอร์เลขบนก็จริงๆก็เรียกว่าราศีฟ้าส่วนเลขล่างก็คือราศีล่างนั่นเองนะราศีฟ้ากับราศีล่างราศีฟ้าก็คือเลขบนนะครับนะมีเบอร์1เบอร์7เบอร์2เบอร์10นะครับนะเบอร์10ก็ขอให้ท่านขีดเส้นว่าเบอร์2นะครับกับเบอร์10นะครับนะแล้วก็เลขล่างล่ะมี9มี5มี2 4เออ9 5 2 4สวยไม่สวยตรงใจหรือเปล่านะครับนะตรงใจท่านหรือเปล่านะลองพิจารณาดูก่อนนะครับนะทีนี้มาละเลขนะครับนะสำหรับท่านที่ชอบเลขน้อยๆนะครับนะเลขน้อยๆนะเลขน้อยๆไม่ใช่สำหรับคนงบน้อยนะครับนะไม่ได้ด้อยค่าอะไรนะเลขน้อยๆสำหรับบางคนที่ว่าเอาจริงซื้อเยอะๆนะเอาจริงซื้อเยอะผมก็กลัวท่านซื้อเยอะๆนะเอาเป็นว่าพอประมาณการแล้วกันนะครับนะมีเบอร์3เบอร์0เบอร์6เบอร์2นะอยู่ๆ3มาจากไหนนะก็เรียนให้ท่านทราบนิดนึงอ่ะนะ3มันก็แปลว่านักษัตริย์ขานนักษัตริย์ขานนะทำไมนักษัตริย์ขานก็วันที่ออกทางกองสลากออกผลรางวัลอ่ะนะในวันที่17มกราคมอ่ะวันนั้นน่ะนะเค้าเรียกว่าวันมะโรงนะครับนะแล้วก็ปีนี้นะครับนะปีนี้ก็ยังเป็นปีกระต่ายอยู่นะครับนะเป็นปีกระต่ายอยู่ปีมะโรงจริงๆอ่ะนะตามปฏิทินจีนยังไม่เข้ามาจะเข้ามาโน่นเลยวันที่4กุมภาพันธ์เข้ามาแน่ๆนะครับนะเพราะว่าวันที่4กุมภาพันธ์ของทุกๆปีเป็นวันเปลี่ยนนักษัตริย์เปลี่ยนเดือนแล้วก็เปลี่ยนศาสตร์ลิปชุนน่ะนะเป็นศาสตร์ของทางโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะทีนี้เมื่อมันเหมือนกับว่าต
้องโต๊ะสนุกต้องโต๊ะเบลเลียดอ่ะนะมันมีคำว่ามะโรงมีคำว่ากระต่ายเถาะอยู่แล้วมันจะขาดตัวหนึ่งไม่ได้ก็คือขานนะมีขานมีกระต่ายมีมะโรงอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าไตรทิศธาตุหมายไตรทิศใหญ่อยู่แล้วมีพลังนะเพราะฉะนั้นต้องเชิญมาเชิญเบอร์สามมาด่วนจีนะครับนะแล้วเบอร์ศูนย์อ่ะศูนย์ก็มาจากวันที่กองสลากกินแบ่งรับฟันออกอ่ะนะเป็นวันมะโรงวันมะโรงอ่ะนะชื่อก็บอกว่ามะโรงแต่ว่าใช้ถ้าใช้ตาทิพย์มองลงไปอ่ะมะโรงมันสมพงกับลกานะครับนะลักมะโรงกับลกามันสมพงกันลกาก็คือเบอร์เลข1กับ0ลกาก็คือไก่ไก่เท่านั้นที่สามารถออกลูกเป็นไข่ไก่ได้นะครับเพราะฉะนั้น0ระวังผมเลยเขียนไว้ว่าระวังเลข0มานะครับก๊อกก๊อกระวังเลข0มานะครับท่านนะครับนะเบอร์6มาจากไหนเบอร์6อ่ะนะในเมื่อนะลักกาก็มานะแล้วเดือนนี้ก็เป็นเดือนฉลูนะวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกเนี่ยเป็นวันเดือนฉลูมีลักกามีฉลูขาดอันนึงองค์ประกอบหนึ่งไม่ได้เรียกมะเสงมะเสงนะครับนะลักกาแล้วก็ฉลูอันเนี้ยนะครับนะก็เป็นไตรภาคีนะไตรภาคีอีกแล้วไตรภาคีธาตุทองนะครับนะเพราะฉะนั้น6ก็มาส่วนเบอร์2เนี่ยเบอร์2เรียกว่าราศีฟ้าราศีล่างนะครับนะก็คือเลขบนเลขล่างจะมี2 2อยู่เลยอ่ะท่านนะ2มีโอกาสเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้น4ตัว4ตัว4ตัวที่ว่าเลขดังอ่ะนะก็ผมก็เลยให้30 36 32 06 02และ62นะครับนะไปต่อแล้วล่ะครับนะทีนี้มาดูโครงสร้างใหญ่ๆสักทีนะครับนะโครงสร้างใหญ่ๆก็คือว่ารวยเลขปฏิทินจีนให้โชคอ่ะนะคือปฏิทินจีนเนี่ยนะเวลาเขียนเลขเนี่ยนะบางทีก็เห็นเลยว่าเอ๊ะเขียนแค่4ตัวแต่จริงๆมันไม่ใช่4ตัวนะปฏิทินจีนอ่ะเวลาเขียนอ่ะไม่เคยให้4ตัวเขียน4ตัวแต่ตวัดลายผู้กันลายปากกาอะไรออกมาเนี่ยนี่แหละครับมาเลยมาเจาะดีกว่านะมีเบอร์3เบอร์1เบอร์0นะ3ก็คือขาน1 0ก็คือรากา6ก็คือ6ก็คือมะเสงนะแต่อย่างไรก็ตามตำนานจีนอ่ะ6ก็คือ9 9ก็คือ6นะครับนะแต่ว่าผมก็ไม่อยากให้ท่านเขวยอ่ะนะก็ลองท่านก็ลองพิจารณาดูว่าเอ๊ะเสียงล่ำลือเบอร์9มาแรงไหมหรือเบอร์6มาแรงนะท่านลองพิจารณาดูแล้วกันนะแล้วส่วนข้างล่างก็ยังมีเบอร์2เบอร์5เบอร์4 2ก็คือฉลูง5ก็คือมะโรงมะโรงวันนั้นก็เป็นวันมะโรงอยู่แล้วนะ1ชวด2ฉลู3ขาน4เถาะ5มะโรงนะแล้ว4ก็ยังเป็นเรื่องราวของปีกระต่ายอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วไม่ต้องช้าแล้วรีบลุยเลยอะเลข2ตัวนะเจาะเลข2ตัวเจาะบนเจาะล่างนะครับนะก็จะมีเบอร์3130 36 32 35 34 06 02 0504 6265 64 25 24และ54นะครับท่านก็ลองแคปขึ้นมานะเลขที่ให้ไปเลขน้อยก็แคปขึ้นมานะเลข2ตัวที่ผสมกันท่านก็ลองแคปขึ้นมานะแล้วก็ลองพิจารณาดูนะยังมีหลากหลายวันนะครับนะก็ดูว่าท่านชอบเลขใดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะก็ถือว่าการพยากรณ์การวิเคราะห์นะรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคเราก็ใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีเนี่ยนะครับนะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคท่านที่ชอบเสี่ยงดวงนะครับนะก็ด้วยความปรารถนาดีนะก็เรียกว่าด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ะนะบรรดาคุณป้าคุณน้าคุณอานะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอ่ะก็โทรมาถามทางไลน์อยู่เรื่อยคลิปของซินแสอูเมื่อไหร่จะออกไม่เห็นเลยตามอยู่นะครับครับครับผมทราบแล้วค่ะทราบแล้วครับนะก็จริงๆออกไปแล้วนะครับนะท่านก็ไปที่ YouTube อ่ะนะข้างบนน่ะมันมีแว่นขยายลองพิมพ์คำว่าซินแสอูนะครับนะอูทองอูน้ำนะถ้าลองพิมพ์เข้าไปนะระบบ AI ก็จะช่วยท่านหาและคลิปล่าสุดที่จะออกมานะครับนะแล้วก็ท่านก็จะได้ไม่พลาดการ
ติดต่อนะเพราะว่าดูคลิปของซินแสกูก็ดูฟรีๆนะครับนะแล้วก็ไม่มีภาระนะไม่มีความหนักอกหนักกายหนักใจมีแต่ได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์ได้โชคได้ลาภแล้วก็ได้ความรู้นะโอ้พูดถึงได้ความรู้มาเลยครับเตรียมพบกับนะคลิป YouTube นะครับออกแล้วค่ะออกแล้วครับนะออกแล้วออกแล้วจริงๆนะครับนะก่อนวันที่17มกราคม2566เนี่ยนะคลิปของ10ข้อแม่นๆการพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12นักษัตริย์ไม่ว่าท่านจะเกิดปีชวดฉลูขานเถาะมะลงมะเสงมะเมียมะแมวอกละกาจอกุลนะครับนะก็จะนำสาระนำดีนำสาระนำความรู้ดีๆมามอบให้กับท่านนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่ากันนั้นเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดหรือยังครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับประโยชน์ของท่านทั้งนั้นเลยอ่ะนะในรูปภาพก็จะเป็นท่านที่เกิดปีจอนะครับปีจอ2567เนี่ยนะเป็นปีมะโรงถือว่าเป็นปีจอนะอย่างเป็นปีจอที่เรียกเป็นปีชงนะปีชงค่อนข้างจะเอาเรื่องเอาราวมากด้วยนะครับนะมะโรงมีพลังเยอะนะครับนะพลังเยอะมะโรงกับสุนัขอ่ะสู้กันนะสุนัขสู้จอไม่ได้สู้มะโรงไม่ได้นะครับนะสุนัขสู้มะโรงไม่ได้นะครับนะเราจะทำไงล่ะต้องติดตามครับนะอันดับต่อไปภาพต่อไปล่ะภาพมะโรงนะครับ10ข้อแม่นๆสำหรับดูฟรีๆด้วยนะดูฟรีๆด้วยสำหรับท่านที่เกิดปีมะโรงนะครับดูไว้เถอะเป็นประโยชน์กับท่านนะปีมะโรงเป็นปีคักนะคักแปลว่าชงปะทะตัวเองนะมันปีเกิดของท่านเป็นปีที่ซ้ำซ้อนกับปีโคจรนักษัตริย์ที่ปีโคจรเข้ามาเขาเรียกปีคักนะแล้วก็ยังมีดาวเฮงด้วยนะเฮงแปลว่าอะไรเฮงแปลว่าทำให้ตัวเองได้รับความเดือดร้อนโดยที่เรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะครับนะอันดับต่อไปล่ะก็อันดับต่อไปก็เป็นมะแมนะครับนะโอ้มะแมก็ต้องระมัดระวังเรื่องดาวดวงตกด้วยมีเคราะห์ด้วยนะมะแมปีนี้นะครับนะก็มีเคราะห์อยู่ด้วยนะครับนะแล้วก็ที่อีกอันนึงก็คือฉลูนะฉลูก็ระวังเรื่องผัวเรื่องสุขภาพอะไรต่างๆเราเนี่ยนะก็รวมความแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามท่านที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยนะไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะครับนะมีมาให้ครบหมดทั้ง12คลิปนะแล้วมาอัดเต็มแน่นด้วยสาระที่ดีๆเป็นประโยชน์กับท่านนะ อาจจะกล้าบอกได้ว่าเป็นคลิป YouTube ที่พยากรณ์ดวงจีนน่ะที่มีสาระที่เข้มข้นอัดแน่นด้วยวิชาการนะเป็นประโยชน์กับท่านอย่างแท้จริงเป็นประโยชน์กับตัวของท่านเป็นประโยชน์กับครอบครัวของท่านอย่างแท้จริงแล้วก็ดูฟรีด้วยนะครับนะยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะครับนะไม่ได้แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะทีนี้เรามาเข้าสู่ช่วงที่2นะช่วงที่2ก็เป็นเรื่องราวของการว่าให้ความรู้นะครับเราก็ไม่ใช่ว่าจะมอมเมาอะไรต่างๆนะให้ท่านเข้าใจผิดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะก็จะเป็นเรื่องราวที่มอบความรู้มอบสาระเป็นการคืนกําไรให้กับท่านด้วยวิชาความรู้ของโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะเราก็มาดูกันว่าการดูดวงจีนเป็นประโยชน์ไหมโอ้เป็นประโยชน์กับท่านมากนะหากท่านพูดตรงๆอ่ะนะท่านที่ยังไม่เคยมาดูดวงจีนกับซินแสอู๋นะไม่เคยมาใช้บริการเลยอะไรเงี้ยนะก็ขอใช้โอกาสเนี้ยขออนุญาตกราบเรียนนะกราบเรียนเชิญชวนท่านมาลองมาดูดวงจีนสักครั้งหนึ่งนะท่านจะได้ทราบพรหมลิขิตสวรรค์ดวงชะตาของท่านว่าตอนมาเกิดนั้นท่านได้นำของดีของวิเศษอะไรติดตัวมาเกิดบ้างนะครับนะแล้วดวงชะตาของท่านเป็นยังไงในปีนี้เป็นไงบ้างแล้วก็ทำอาชีพของท่านที่ทำอยู่ละดีไหมถูกโชคไหมการลงทุนของท่านเป็นยังไงบ้างนะจะบอกให้หมดรวมไปจนถึงเรื่องราวของดาวความรักนะดวงชะตาของท่านเป็นดวงคนโสดหรือเป็นดวงที่คู่ครองสนับสนุนให้โชคให้ลาภนะครับนะก็เรียกว่าบอกให้หมดเกลี้ยงเลยบอกไปบอกมา40กว่าข้อคุ้มค่ามากเลยนะครับนะเรียกว่าไม่ลองไม่รู้นะครับนะเพราะว่าดวงจีนน่ะช่วยทำให้ท่านทราบเรื่องราวอย่างที่เรียนให้ทราบว่าทราบเรื่องราวพรหมลิขิตสวรรค์นะมันจะเป็นไปตามนี้เลยแล้วก็ดวงจีนมันมีคำว่าสูตรความลับสูตรความรวยด้วยนะเพราะฉะนั้นการได้ดูดวงจีนถือว่าคุ้มค่ามากที่สุดจริงๆนะครับนะ
โอเคครับเราก็มาถามบางคนก็บอกเอ๊ถ้าดูดวงจีนนี่ราคาเท่าไหร่นะครับนะก็เราก็ยืนโปรโมชั่นอยู่เนี่ยนะครับนะคือ800บาทนะครับนะก็เรียกว่าถือว่าสุดคุ้มค่านะครับนะบอกทั้งเรื่องราวฮวงจุ้ยนะครับทิศทางสีแห่งโชคลาภมหาราชาเดือนไหนดีเดือนไหนไม่ดีแก้เกมอย่างไรอะไรต่างๆเราเนี่ยนะบอกเรื่องราวให้ท่านได้รู้ดีกว่าท่านจะไปสุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่จะเปลี่ยนงานนะหรือว่าจะลงทุนอะไรต่างๆตอนนี้เศรษฐกิจอ่ะการค้าผันผวนมากเลยนะเศรษฐกิจผันผวนไปทั่วโลกผันผวนหมดเลยเพราะฉะนั้นการดูดวงจีนอ่ะช่วยท่านได้ทราบว่าช่วงนี้ท่านเป็นต่อหรือเปล่าเป็นดวงขาขึ้นหรือเป็นช่วงดวงขาลงแบบทิ่มหัวทิ่มลงนะบอกท่านได้หมดเลยท่านจะได้ไม่ผิดพลาดนะไม่เสียหายนั่นนะครับนะก็เพียง800บาทนะนานๆครั้งหนึ่งในชีวิตมอบของรางวัลให้กับตัวของท่านเองนะครับนะทีนี้มาดูละภาพสีเขียวอยู่ในมือถือของท่านแล้วนะโครงสร้างดวงชะตาเกิดของเพศชายนะครับนะดวงชะตาเกิดของเพศชายช่วงนี้นะมันจะมีประกอบด้วยในมือถือของท่านเนี่ยนะมันจะประกอบด้วย3ส่วนส่วนที่1เนี่ยนะ8ตัวอักษรสวรรค์จีนนะ8ตัวอักษรสวรรค์จีนก็เรียกว่าพรหมลิขิตของสวรรค์ว่าตอนมาเกิดอ่ะนะท่านเอาของดีของวิเศษอะไรติดตัวมาเกิดหรือเปล่าแล้วยังมีส่วนที่2นะก็คือเรื่องราวของคำว่าสูตรความลับสูตรความรวยนะและอันดับที่3อยู่ข้างล่างอ่ะนะสีแดงนะ3ขวบข้างล่าง8ขวบข้างบน13ข้างล่าง18อะไรเงี้ยนะ38 13 18 23 28 33 38 4 34 8 53 58ว่าไล่ไปจนถึงอายุ80กว่าเลยอ่ะนะครับนะ82ปีเลยนะในส่วนของผู้ชายเนี่ยนะเรามาดูว่าดวงชะตาเนี้ยดีหรือไม่ดีนะครับนะก็ดวงจีนน่ะเป็นวิชาที่สามารถเจาะหาวันผ่าคลอดได้ดีที่สุดนะดีกว่านี้ไม่มีแล้วล่ะครับนะเพราะว่าการหาวันผ่าคลอดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะดีกว่าว่ารอให้บุตรของท่านหลานของท่านเกิดมาแล้วค่อยมอบทองคำ5บาทอะไรเงี้ยนะมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับนะแต่ว่าหาวันผ่าคลอดเนี่ยเหมือนกับว่าเด็กอ่ะได้นำบ่อเงินได้นำบ่อทองติดตัวมาเกิดได้นำภูเขาเงินได้นำภูเขาทองติดตัวมาเกิดคือเราสามารถคัดกรองได้เลยนะตัวของซินแสอูหาเลิกผ่าคลอดให้รับรองว่าท่านเชื่อใจได้นะเด็กที่เกิดอยู่ในบ้านของท่านตามวันอันเนี้ยนะนำโชคนำลาภท่านเป็นพ่อเป็นแม่ท่านก็จะทราบทันทีว่าการทำธุรกิจการค้าของท่านอ่ะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นมากขึ้นทันตาเห็นเลยนะทุกปากทุกเสียงบอกมาเป็นมติเอกฉันท์แล้วนะครับนะแล้วตัวของเด็กเองก็ดีด้วยมีออร่าดีฉลาดด้วยนะดาวความรักดีมีดาวช้างเท้าหน้าดีมีเทพสุริยันมีเทพจันทาคุ้มครองดวงชะตามีแบบภูเขาเงินแบบภูเขาทองแปลว่าเป็นดวงที่มีวาสนาใหญ่โตสามารถจับโปรเจกต์ใหญ่ๆได้สามารถจับเงินก้อนใหญ่ๆได้20ล้าน30ล้าน50ล้าน200ล้านอันนี้อยู่ในดวงชะตานี้หมดเลยนะครับนะแล้วก็ดวงชะตาเนี่ยช่องไวจรใหญ่ช่วงไหนดีไม่ดีมันจะซัพพอร์ตให้หมดเลยนะครับนะทีนี้มาดูกันแล้วสรุปแล้ววันที่17ดีหรือเปล่าเห็นแล้วก็เหนื่อยใจเหนื่อยนะครับนะเหนื่อยใจนะก็ขออนุญาตกราบเรียนนะครับนะคุณพ่อป้ายแดงคุณแม่ป้ายแดงอ่ะเนี่ยที่จะอุ้มท้องมานะเป็นไปได้นะทั้งไม่ว่าอุลตราซาวด์มาเป็นทารกเพศชายและหรือเป็นทารกเพศหญิงอ่ะขอความกรุณาเชื่อผมเถอะนะครับนะเชื่อซินแสอูนะครับนะผมเป็นผู้ชำนาญการท่านไม่เชื่อผมแล้วท่านจะไปเชื่อใครนะอย่าได้เกิดในวันนี้นะครับนะเพราะว่า1ดาวความรักไม่ดีนะครับนะความรักพังนะครับนะความรักหัวทิ่มนะเอาตัวไม่รอดนะครับนะมีวาสนาก็เหมือนกับด้อยวาสนานะเรียกว่าหัวล้านได้หวีเลยอ่ะนะเป็นคนที่เก่งแต่ว่าไม่เฮงเลยอ่ะนะถ้าพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูปูเสือไว้เยอะไม่หมายความว่าอย่างไรไม่ได้เอาถังเงินถังทองไม่ได้แบ่งมรดกไว้ให้เยอะนะอนาคตเป็นห่วง
นะครับนะมันดูแล้วมันไม่ได้ดีอ่ะถ้าอยากจะเกิดวันนี้นะมีอย่างเดียวอ่ะนะมีดาวเขาเรียกว่าดาวฆ่าราชการนะครับดาวตราคุดไปเกิดไปทำงานรับราชการอย่างเดียวนะไม่ต้องมาค้าขายไม่ต้องไปอยู่ในแวดวงของขายงานสายเอกชนนะครับนะพยายามไปสอบกอพอสอบให้เข้าแล้วกันนะครับนะแล้วโชคดีโชคลาภก็จะพอได้ดีก้มแก้มนะอายุ60ปีเกษียณแล้วยังได้เงินบำนาญนะครับนะแล้วก็ถ้าไม่เป็นไปตามนั้นน่ะถ้าไม่เป็นไปตามนั้นไม่ได้เป็นข้าราชการก็ลำบากอะครับนะดาวความรักก็มันไม่ดีอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการดาวความรักก็ไม่ดีอ่ะนะแต่ว่าปานมันก็ยังเรียกว่ามีคนอบอุ้มมาได้ถึงเวลาปลดเกษียณแล้วนะเดือนหนึ่งก็ยังมีเงิน 30,000 บาท 40,000 บาทนะ 50,000 บาทนะเข้ามาในบัญชีให้ได้เลี้ยงดูปูเสือนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ทำงานรับราชการน่ะนะปรากฏว่าดาวความรักไม่ดีแรงเสียดทานของผู้ชายนะตั้งแต่อายุ28ปีอ่ะนะบอด40ปีอ่ะนะเหมือนกับว่าโดนชนักปักหลังอ่ะนะทำกินไม่ขึ้นนะครับนะดวงชะตาเงี้ยผมก็ไม่อยากจะดูนะครับนะดวงชะตาเงี้ยมันไม่อยากจะดูนะครับนะเพราะว่าดูไปแล้วมันก็สงสารอ่ะเห็นเป็นภาพฉายแสงขึ้นมาหมดเลยอ่ะนะลำบากนะยอมเคี่ยวลำบากอ่ะนะคนลำบากในโลกนี้มีเยอะแล้วอย่าให้ลูกหลานเราต้องมาลำบากเลยแล้วก็ไปต่อแล้วครับนะแล้วก็ถ้าเป็นภาพสีส้มล่ะภาพสีส้มอันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องราวของโครงสร้างดวงชะตาเกิดของเพศหญิงนะครับนะคือโลกนี้นะธรรมชาติสร้างมามีหญิงกับหยางมีชายกับหญิงนะครับนะแม้แต่สัตว์สองขานะครับนะเป็ดไก่ก็ยังมีตัวผู้เป็ดไก่ยังมีตัวเมียเลยสี่ขาไม่ว่าจะเป็นช้างม้าลาวัวควายก็ยังมีตัวผู้ตัวเมียนะครับนะในปลาในน้ำนกอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังมีตัวผู้ตัวเมียอันนี้ก็เป็นตัวผู้ตัวเมียแต่ว่าอันนี้เป็นดวงของสุภาพสตรีเป็นเรื่องราวของผู้หญิงนั่นเองนะครับนะที่เกิดวันที่17มกราคมเกิดวันเดียวกันเกิดเวลาเดียวกันเวลาเกิดก็ไม่ว่าจะเกิดเวลาไหนอ่ะนะก็ชอกช้ำใจก็ไม่อยากจะมองนะครับนะดวงผู้หญิงอ่ะดาวความรักอ่ะก็ปนปี้อยู่แล้วมันไม่ดีนะครับนะดาวความรักไม่ดีทำงานทำการอะไรก็ลำบากและดวงผู้หญิงอ่ะผมว่ามองไปมองมาถ้าเกิดมาสงสัยต้องไปเป็นแม่ชีป่ะไม่รู้อ่ะนะครับนะเพราะว่าแต่ยังไงก็ต้องไปรับราชการทหารรับราชการดีที่สุดแล้วนะครับนะก็ดีกว่าเพราะว่าดวงชะตาบอดนะตั้งแต่ของผู้หญิงนะตั้งแต่อายุ26ปีนะไล่ไป60ปีอะไล่ไป60ปี26บวก60เท่าไหร่ล่ะครับนะโอ้ไม่กล้านับเลยนะครับก็เรียกว่าไม่ดีอะนะทั้งแก้ลำบากนะครับแก้ได้นะครับแต่ว่าดีสุดอะอย่ามาแก้เลยนะครับนะก็เอาโชคเอาลาภไปดีกว่านะครับนะก็ตัวของสินแสอุก็นำความรู้อะไรต่างๆเหล่านี้มามอบให้กับท่านนะครับนะถ้าดีที่สุดอ่ะนะในภาพเนี้ยท่านอยากจะได้การันตีเอาไว้ว่ารับประกันเลยว่าได้ผลเฮงมากที่สุดอยากให้ลูกของท่านดีๆมีดวงเฮงๆนะเป็นดวงชะตาที่ว่าเป็นดวงใหญ่เข้าใจคำว่าดวงใหญ่ไหมเกิดจะเป็นดวงใหญ่ต้องเกิดวันใหญ่นะครับนะมีทางเดียวต้องเกิดวันใหญ่ถึงจะเป็นดวงใหญ่ได้นะครับนะก็คือต้องใช้วิชาโหราศาสตร์ดวงจีนหาเรื่องในการผ่าคลอดนะครับสินแสอูก็หาวันมงคลสมรสนะครับนะแล้วก็ดูฮวงจุ้ยด้วยนะครับนะโอ้พูดถึงฮวงจุ้ยเนี่ยท่านทราบเปล่า4กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปก็เข้าสู่ดาวยุคที่9เป็นระยะเวลา20ปีบ้านของท่านจะเฮงมากเฮงน้อยอย่างไรบ้างก็อยู่ที่ดาวยุค9เนี่ยนะดาวมันเปลี่ยนนะทิศทางมันเปลี่ยนนะครับนะดาวโชคลาภเปลี่ยนนะครับนะสำหรับท่านที่อยากจะกระตุ้นดาวโชคลาภนะครับสินแสอู่ก็มีข่าวดีมาบอกว่าฉลองนะฉลองต้อนรับเข้าสู่ดาวยุค9นะตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567เป็นต้นไปเลยอะไรเงี้ยนะสนใจอยากจะดูฮวงจุ้ยนะปรับโครงสร้างดวงชะตาของบ้านอะไรต่างๆช่วงนี้เราจัดลดโปรโมชั่นสู้เลยนะขวัญใจคนไทยนะครับนะเราทำให้คนไต้หวันรวยได้เราก็ต้องทำให้คนไทยรวยได้ลดไปเลย 30% ถึง 70% นะครับนะสินแสอู่กล้าลดท่านกล้าใช้บริการหรือเปล่านะ
ก็ลองใช้ติดต่อดูฮะ0893403857นะนอกจากนี้ก็เรียกว่าไม่มีปัญหาท่านไม่ต้องคิดมากว่าจะไม่ต้องทุบเคาะเจาะอะไรต่างๆนะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับเตรียมพบกับคลิปดีๆ12คลิป10ข้อนะ10ข้อแม่นๆนะดูดวงฟรีนะครับนะแล้วเราก็มาเจอกันในคลิปจากนี้ไปอ่ะนะอีกไม่กี่วันน่ะนะท่านก็จะได้เจอกับตัวของสินแสอู่แล้วนะทางคลิป YouTube ทางช่องimmediate channel asia เหมือนเดิมนะครับนะก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะที่ได้ชมจนจบนะขอให้ท่านรวยรวยเฮงๆนะมีโชคมีลาภมากมายมหาศาลนะครับนะขอให้ทุกท่านมีเงินเข้ามีเงินล้านเข้าบัญชีนะมั่งมีตลอดปีโชคดีถูกหวยตลอดกาลนะครับนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับสวัสดีครับใจเจียนบ๊ายบาย